สำหรับข้อที่6นั้นถามว่ามาตรา25นะครับมาตราที่25ครับและมาตรา26อยู่ในหมวดใดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542นะครับในส่วนของมาตรา25กับมาตรา26ตัวเลือกมีอยู่4ตัวเลือกด้วยกันครับตัวเลือกที่1ครับหมวด3ตัวเลือกที่2หมวด4ตัวเลือกที่3หมวด5และตัวเลือกที่4นั่นคือหมวด7นะครับซึ่งแต่ละหมวดเนี่ยก็อยู่ในส่วนของอะไรครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542ซึ่งถามเจาะลงไปเกี่ยวกับมาตรานั่นเองนะครับว่าด้วยมาตราที่25และมาตราที่26ครับมันอยู่ส่วนใดนะครับมันอยู่ส่วนใดนะครับมันอยู่ในหมวดใดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542นะครับหมวด3หมวด4หมวด5และหมวด7ครับคำตอบคือข้อไหนครับคำตอบข้อนี้นะครับสำหรับมาตราที่25และมาตราที่26อยู่ในหมวดที่3ครับนะครับอยู่ในหมวดที่3ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542นะครับเพราะหมวด3นั้นประกอบด้วยอะไรครับมาตราที่25และมาตราที่26ครับซึ่งเป็นการว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับในส่วนนี้หมวดที่3เนี่ยนะครับมาตราที่25กับ26เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองนะครับสำหรับหมวดที่3ครับมาตราที่25และมาตราที่26เป็นการพูดถึงการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองสำหรับข้อที่7ครับถามว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546ผู้ที่กำหนดให้ปฏิบัติงานกรณีที่มีการปฏิบัติงานราชการเนี่ยคือใครครับใครนะครับที่เป็นผู้กำหนดให้ปฏิบัติงานกรณีมีการปฏิบัติงานราชการนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546ซึ่งใครที่ไปสอบสพท.เมื่อสักครู่ปี63มานะครับในช่วงของ29และ30สิงหาคมเนี่ยก็คงจะได้เห็นหน้าตาของข้อสอบที่เป็นส่วนของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครับตัวเลือกมีดังนี้ครับก็ตัวเลือกที่1เลขานุการสภาตัวเลือกที่2รองนายกรัฐมนตรีตัวเลือกที่3คณะรัฐมนตรีและตัวเลือกที่4ปลัดสำนักนายกครับข้อนี้ควรเป็นคำตอบข้อไหนดีครับคำตอบที่ถูกต้องผู้ที่กำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับให้ปฏิบัติงานกรณีที่มีการปฏิบัติงานราชการนั่นคือข้อ3ครับตัวเลือกที่3ครับคณะรัฐมนตรีนะครับทำไมถึงเป็นคณะรัฐมนตรีครับเนื่องจากว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี46ครับมาตราที่3ได้บอกไว้ว่าการปฏิบัติงานราชการส่วนใดมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับการปฏิบัติหน้าที่นั้นให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดครับนะครับสำหรับมาตราที่3ครับนะครับมาตราที่3เนี่ยเขาบอกว่าให้เป็นไปตามอะไรครับคณะรัฐมนตรีกำหนดข้อที่8ถามว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้ตราขึ้นเป็นกฎหมายตามข้อใด1ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบ้านเมืองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครับ4รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับดังนั้นคำตอบควรเป็นข้อไหนดีครับสำหรับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับจัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546นั้นนะครับตาขึ้นเป็นกฎหมายตามข้อใดนะครับข้อไหนดีครับ1 2 3หรือ4ครับดังนั้นเราดูครับแต่ละตัวเนี่ยมันมีพรบกี่ตัวนะครับอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยมันมีตัวเลือกเพียงแค่1ตัวเลือกที่2มีแค่1ตัวเลือกที่3นะครับมีคำว่าและตัวเลือกที่4ก็มีคำว่าและดังนั้นแปลว่ามันมี2กับมันมี2นั้นบอกใบให้ว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับที่จัดทำขึ้นปี2546นะครับได้ตาขึ้นเป็นกฎหมายตามส่วนที่มี2ครับนั่นคือตัวเลือกที่3และตัวเลือกที่4นะครับดังนั้นตัดในส่วนของ1และ2ทิ้งให้ก่อนนะครับดังนั้นในตัวเลือกของข้อที่8เนี่ยคิดว่า3กับ4น่าจะมาจากส่วนไหนดังนั้นคำตอบนะครับในส่วนของข้อที่8ครับเกิดจากนะครับเกิดจากส่วนใดครับส่วนนี้เลยนะครับส่วนที่4ครับสำหรับพระราชกฤษฎีกานี้นะครับเกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับมีพระบรมราชโองการนะครับโปรดเกล้าประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา221ครับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่วมกับมาตรา 3/1 มาตรา 71/10 วงเล็บ 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2545 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชกฤษฎาให้ตาพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังนั้นคำตอบต้องเป็นตัวเลือกที่4นั่นเองครับน้องๆครับตัวเลือกที่4นะตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546ในส่วนของมาตราที่6ครับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายอยู่กี่ประการครับ 1. 5ประการ 2. 6ประการ 3. 7ประการและ 4. 8ประการครับตัวเลือกไหนดีครับในตัวนี้มาตราที่6การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายมีกี่ประการตัวเลือกที่1 5ประการใช่5มั้ยครับตัวเลือกที่2 6ประการตัวเลือกที่3 7ประการและตัวเลือกที่4 8ประการด้วยกันคิดว่ามีกี่ประการครับคำตอบนะครับออกที่หมายเลขภาชนะไหนครับสำหรับบรรลุเป้าหมายอยู่ทั้งหมดกี่ประการนะครับคำตอบคืออะไรครับคือตัวเลือกที่3ครับ7ประการด้วยกันนะครับ7ประการด้วยกันนั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี46ครับมาตราที่6พูดถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบริหารราชการนั้นให้บรรลุเป้าหมายอยู่7ประการด้วยกันครับฟังดีๆนะครับ7ประการของเรามีอะไรบ้าง1ครับประการที่1เกิดประโยชน์สุขของประชาชนครับนะครับเรื่องที่1เลยนะครับเรื่องที่1เลยต้องเป็นประโยชน์สุขของประชาชนครับนะครับสุขของปชช.นะครับประชาชนนะครับเรื่องที่1 1เลยเขียนใหม่เขียนใหม่สุขของปชช.นะครับประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเองประการที่2ครับประการที่2นะครับเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐนะครับผลสัมฤทธิ์ครับ3มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐครับ4ครับไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น5คืออะไรครับ5คือมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์6ครับประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการครับ6ครับปชช.เป็นไงครับสะดวกครับประชาชนนะครับได้รับความสะดวกนั่นเองและสุดท้ายประเด็นที่7นะครับนั่นคือมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือ7ประการครับสำหรับมาตราที่6การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบริหารราชการให้บรรลุ
เป้าหมายนะครับมีอยู่ทั้งหมด7ประการด้วยกันนะครับสุขของประชาชน2ผลสัมฤทธิ์3ประสิทธิภาพและคุ้มค่า4ไม่มีขั้นตอนนะครับไม่มีขั้นตอนที่มันเกินความจำเป็นนะครับ5คือมีการปรับปรุงครับเนาะปรับปรุงในส่วนของภารกิจ6ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกนะครับได้รับการตอบสนองที่ดีและ7มีการประเมินผลในการปฏิบัติราชการเองนี่คือ7ประการด้วยกันนะครับโอเคไปต่อสำหรับข้อที่10ครับข้อที่10ข้อสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับสำหรับในส่วนของข้อสอบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับข้อที่10ถามว่าในจำนวน12คนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้บริหารเทศบาลจำนวนทั้งหมดกี่คนครับในจำนวน12คนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีผู้บริหารเทศบาลจำนวนทั้งหมดกี่คนอันนี้จะพูดถึงรูปขององค์กรนะครับรูปของคณะกรรมการนั่นเองแต่เขาถามในส่วนของจำนวน12คนที่เป็นของรูปองค์กรเนี่ยของคณะกรรมการเนี่ยนะครับถามแค่ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีผู้บริหารเทศบาลจำนวนทั้งหมดกี่คน1ครับ3คน2 5คน3 7คนและ4 9คนนะครับสำหรับคำตอบในข้อนี้นะครับนั่นก็คือคำตอบข้อที่นะครับคำตอบข้อที่1นั่นเองจำนวน3คนครับนะครับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้บริหารเทศบาลจำนวนทั้งหมด3คนนะครับเป็นผู้บริหารเทศบาลเนี่ยจำนวน3คนนั่นเองนะโอเคนะครับนี่คือลักษณะของข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปท.อันนี้มีนะครับกฎหมายอปท.เดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสพท.กฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ